เกาเกือกเลยทุกคนอันนี้นางเอกนายแห้วใช่ไหมครับคือเอาดินขึ้นไปถมก็คือการทำบุญนะครับเดี๋ยววันหน้าได้ค่ำไปหาปลาน้ำเฮือนะครับน้ำยังไม่ถึงหัวเข่าเลยข้าไปกันตรงนั้นก็ลาวแล้วทุกคนพี่ขอบคุณมากครับก็เส้นทางการทางเราที่ต้องรีบทำเวลาครับเพราะว่าคาดการณ์ว่าฝนจะตกแล้วครับมืดมาทางฝั่งลาวทุกคนหมู่บ้านตรงนั้นนะครับนาแตนนะครับที่เห็นเป็นหมู่บ้านนั้นไม่ใช่ฝั่งไทยนะครับฝั่งลาวที่เมื่อกี้เราไปดูที่ป้ายตรงนาแตนนู่นอ่ะฝั่งลาวครับนะแล้วก็ทีมขันเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระเก่าเป็นวัดเก่าแก่ประมาณ400กว่าปีนะครับแล้วเราก็จากนั้นเราก็จะเข้าเมืองไปดื่มกาแฟครับเพราะว่ามีพรีเซนเตอร์นาแห้วแล้วนะครับน้องตู้ติดต่อให้กำลังใจมาเลยขับไปทั้งวันละอย่างนี้ จากนั้นเราก็จะเตรียมตัวเข้าป่าด้วยการที่จะใช้รถอีแตนเข้าไปจอดในป่าแล้วก็ไปขนพวกของพวกเต็นท์พวกไออุปกรณ์ที่ทำกินในนั้นครับเพื่อยังชีพให้ได้ในค่ำคืนนี้เราก็จะไปหาปลาหาปูหาหอยหากุ้งตามสเต็ปของการเดินทางที่เราอยากจะไปนะครับไปสุดแล้วอยู่ที่อันแน่ทัวร์ไปก่อนนะพี่นะมาครับเดี๋ยวฝนจะตกครับบายบายนะครับไปครับทุกคนนะรีบทำเวลาครับเดี๋ยวฝนตกเราไม่เจอนางเอกเราเข้าเขตซึ่งเป็นวัดหรืออะไรภูพานเมืองไทยอ๋อสวยครับทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับต้นหน่อไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ผมบอกอ๋อนี่คือนี่นะแต่ว่าจริงมันจริงที่ข้างในอ้อมโบสถ์ก็ใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านี้อีกนะที่โกแฮแล้วอ้อมโบสถ์เขาอยู่ข้างในได้เป็นประมาณต้นนี้แหละอ๋อต้นนี้นะครับที่คือเขาว่าซุ้มดอกไม้ที่ใหญ่นะครับของวัดแสงพานี่เป็นภูฐานเมืองไทยภูฐานเมืองไทยนะครับเห็นไหมครับภูฐานเมืองไทยที่เห็นป้ายตรงนี้นะครับทุกคนว่าวันพระชาวบ้านจะไม่ก่อนวันพระก็ไม่ฆ่าสัตว์วันพระไม่ไปทำไรทำนาก็คือพักผ่อนเลยกินอยู่บ้านเลยอ๋อคนที่นี่นะครับมากกว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นวิถีเป็นประเพณีของเขาที่เขายึดถือยึดเหนี่ยวกันมานะครับทุกคนเรียนรู้ไว้นะครับนะลงไปกันต่อครับยังมีอะไรให้ทุกคนได้ชมมากมายปะโอ้โหทุกคนมัดกันมากที่กว่า400กว่าปีครับที่นี่ครับดูดิโอ้โหดูโบสถ์เก่าเกือกเลยทุกคนดูดิข้างๆนี่คือโอ้โหแบบโอ้โหเขายังคงกำลังบูรณะอยู่นะครับทุกคนโอ้โหเก่าจริงครับกราบพระครับสาธุมาดูกระเบื้องนะครับนี่ครับที่เขารอที่จะบูรณะแล้วก็จะมีด้านข้างอันแน่ครับพระอาจารย์อาจารย์จำได้เลยครับมาชมวัดหน่อยครับพระอาจารย์พระอาจารย์จะถามหน่อยครับอันนี้กี่ปีครับพระอาจารย์475ปี475เกือบ500ปีโอ้โหเก่าอย่างนี้เลยนะครับโอ้เป็นเสาเป็นนี่ของเดิมเนี่ยของเดิมหมดเลยเนาะอันนี้กำลังบูรณะกำลังเปลี่ยนใหม่ใช่ต้นครับตอนแรกหลังคาเป็นแบบไหนครับพระอาจารย์ตามเท่าที่สืบถามคนเท่าคุณแก่คนที่คุณผ่อนมาครับเดิมทีก็เป็นเกล็ดไม้เหมือนเดิมเลยแหละแต่ต่อมายุคหลังเปลี่ยนเมื่อประมาณสักปี2510-11นี่ก็เปลี่ยนเป็นสังกะสีอ๋อครับพระอาจารย์แล้วต่อมาก็เมื่อปีสักปี2829นี่จะเป็นกระเบื้องดินเผาครับอ๋อนะครับแต่ว่าเมื่อในเมื่อคือเอาไปกระเบื้องดินเผามันเกิดผลเสียคือน้ำหนักมันมากมันทำให้เกิดรอยเล้าอ๋อรอยเล้าข้างๆเลยนะอ๋อครับทีนี้อาตมากับชาวบ้านก็เลยมาคุยกันกลัวว่ามันจะพังสูญเสียหายไปกว่านี้ก็คือก็เลยว่าให้เอาเป็นแบบของโบราณดีไหมแบบดั้งเดิมก็คือเป็นเกล็ดไม้ครับเป็นแผ่นไม้อย่างเงี้ยครับแต่ดูดีครับอาจารย์ผมเคยมาผมยังโอ้โหเก่ามากยังชอบมากเลยก็ได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ของศิลปากรนะครับนักวิชาการครับว่าอายุของไม้นี่จะอยู่ได้ประมาณสัก120ปีอ๋อครับอาจารย์ก็ยังนานก็เลยตกลงคือจะพยายามรักษาที่มันเป็นโบราณสถานที่มันเป็นสมบัติของชุมชนไว้ให้นานที่สุดได้ครับขอบคุณพระอาจารย์มากเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินดูรอบๆก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเก่าๆเต็มเลยตรงนี้ก็เป็นอะไรผมไม่แน่ใจที่เป็นตรงนี้ที่เขาทำรั้วนี่ตรงไหนครับพระอาจารย์อ๋อนี่เป็นบรรทุกอัฐิเจ้าอาวาสผู้สร้างวัด
อ๋อเหรอครับท่านเป็นชาวขยายนะอ๋อมีคนขยายป้าโทเดี๋ยวขออนุญาตไปดูก่อนนะครับอาจารย์ลองให้คำแนะนำหน่อยได้ไหมครับอันนี้คือเป็นที่บรรจุอัฐิของพระอาจารย์ที่เป็นคนสร้างวันนี้แล้วก็คือเป็นชาวขยายน่าจะมีป้ายบอกอยู่นะครับเนี่ยถ้าเราไม่มาเราก็จะไม่รู้เลยบางครั้งเนี่ยเราต้องมาให้เห็นกับตานะครับเห็นไหมครับลองอ่านนะครับนะครับอัฐิพระสงฆ์ที่นำพาสร้างวัดศรีโพชัยนะครับท่านมรณภาพไปก็ได้เก็บมาในเจดีย์ตรงนี้ครับเป็นเจดีย์เก่าแก่นะพระอาจารย์เนาะและนี่ก็เป็นหอไตโอ้ดั้งเดิมสวยงามมากครับพระอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปกราบพระด้านในก่อนนะครับพระอาจารย์ขอบคุณครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินเข้าไปภายในพระโบสถ์ก่อนนะครับทุกคนเป็นภาพวาดเก่าแก่นะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปโอ้โหทุกคนสวยงามมากครับเป็นพระพุทธรูปที่ตรงด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปเก่ามากมายนะครับนะมีพระประธานอยู่แล้วก็ดูเสานะครับแต่ต้นนี้คือเป็นรอยที่ว่ามีการที่ว่าใช้ไม้ใช้มีดขูดครับเป็นเสาดูครับโอ้อลังอ่ะดูด้านในผนังโอ้โหแล้วดูปูนดูใช่นะครับเดี๋ยวผมไหว้พระขอพรกันนะครับทุกคนโชคดีมากเลยที่ได้มาอยู่ณจุดตรงนี้นะครับนี่ใครไม่เคยเห็นลองมาเที่ยวนาแห้งครับไม่ผิดหวังนะครับนี่ทุกคนหน้าต่างก็สวยงามมากนี่ไหว้พระกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านเอามากราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปด้านในนะครับจะมีธูปเทียนแล้วก็จะมีดอกไม้ซึ่งผมไม่แน่ใจดอกอะไรนะครับเป็นดอกไม้ของชาวบ้านนะครับช่อฟ้าอ้าวรู้เรื่องแล้วถึงร้านที่เราเขาบอกว่าอยากให้ผมมาแวะจังเลยร้านนี้เขาบอกว่ามีช้างเผือกในป่าใหญ่ร้านโคดังคาเฟ่ครับแต่ลูกค้าเยอะจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับทุกคนตอนนี้เราเดินทางมาถึงร้านกาแฟที่น้องตู้อยากจะแนะนำครับให้ผมเข้ามาใช้บริการแล้วก็อยากให้ช่วยดันให้ทีไม่รู้ว่ามีอะไรพิเศษนะครับชื่อร้านโกดังคาเฟ่ซึ่งจะเป็นร้านกาแฟที่น่าสนใจมากเพราะว่าตัวเนี้ยจะเป็นร้านกาแฟที่โดดเด่นมากเวลาเราจะขึ้นไปอุทยานแล้วก็จะลงอุทยานในโซนนี้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ที่สำคัญอะไรรู้ไหมมันจะมีร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ร้านค้าอื่นมากมายเลยแต่ว่าวิวตรงด้านข้างที่อยู่ตรงข้ามกับร้านเนี่ยนะข้างถนนเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นทางธรรมชาติถ้าเกิดในช่วงหน้านาเนี่ยคือตรงนี้จะเขียวขจีแล้วก็เป็นนาขั้นบันไดแล้วก็มีภูเขาแบบอยู่ตรงด้านหน้าสลับไปมาครับสวยนะครับแล้วก็เป็นช่วงเนี้ยนะครับก็จะมีฝูงวัวฝูงควายอยู่นะครับเห็นไหมเห็นไหมสวยงามตามทุกเรื่องตามเส้นทางธรรมชาติที่เราได้เดินทางมาค้นหาแต่ว่าน้องตู้บอกว่าอยากให้เข้าไปลองชิมกาแฟหน่อยเมื่อกี้ผมสั่งไปแล้วก็คือคาปูชิโน่เย็นแล้วก็จะมีโกโก้เย็นของน้องตู้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านแล้วก็ไปชิมกาแฟกันนะครับว่าจะถูกใจผมหรือจะถูกใจน้องตู้หรือเปล่าแต่น้องจู้บอกน้องตู้บอกมากินกาแฟทุกวันแต่ผมเองนี่คือเพิ่งจะมาครั้งนี้ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวไปชิมกาแฟกันนี่นางเอกนะเฮลนะครับคนต่อไปใช่เลยสวัสดีครับน้องตู้ใช่นี่ไหมอันนี้นางเอกนะเฮลใช่ไหมครับพี่คนอันนี้ใช่ลูกหลานไหมเนี่ยคนที่บ้านนี่อันนี้เป็นน้องสาวหรือเป็นลูกค้าครับเนี่ยลูกค้าโทษทีนะครับทักผิดบ้านทักผิดคนนางเอกนะแฮวโทษทีครับอ๋อนี่เจ้าของโทษทีเดี๋ยวไปได้กินกาแฟดิอร่อยอร่อยนะครับอันนี้คือที่ตำบลอะไรครับเนี่ยตำบลแสงพามเพลินนะแฮวค่ะก็คืออยู่ในจังหวัดเลยเนาะอันนี้เป็นร้านกาแฟอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าร้านอาหารตามสั่งหรือเปล่าว่าเห็นน้องตุ๊กแนะนำดีมากอ๋อค่ะก็ที่ร้านก็มีกาแฟสดนะคะเมนูน้ำแล้วก็ส่วนอาหารก็จะมีกะเพราถาดค่ะหมูไก่ทะเลแล้วก็มียำมีพิซซ่านะคะแล้วก็เบเกอรี่ค่ะโอ้น่ากินมากขนาดยังไม่เห็นหน้าตาของอาหาร แล้วที่สำคัญมีอะไรเนี่ยครับเนี่ยของฝากเนาะอ๋อเป็นของฝากของอำเภอนาแห้วนะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์จากกัญชาค่ะนั่นนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนาะเราก็จะมีพวกขนมอะไรเงี้ยมีทุกอย่างต้องเข้ามาดูเองถึงจะรู้ว่าที่นาแห้วน่าสนใจมากๆเลยมีอะไรจะชักชวนคนให้มาเที่ยวที่นาแห้วไหมครับโอ้ยนาแห้วมีของดีเยอะมากค่ะสถานที่ท่องเที่ยวก็มีให้เที่ยวตลอดทั้งปีนะคะอย่างมาตำบลแสงพาก็พลาดไม่ได้เลยคือวัดศรีโพชัยค่ะแล้วก็เดือนหน้าเดือนเมษาก็จะมีประเพณีแห่ต้นดอกไม้นะคะบรรยากาศดีตลอดทั้งปีค่ะแล้วก็มีคาเฟ่ดีๆที่นี่แหละค่ะน่ากินน่ากินครับ
คากาแฟเอากาแฟหายไปไหนกาแฟหายทุกคนกาแฟหายเอาเอากาแฟอยู่นี่ขออนุญาตไปชิมกาแฟตรงด้านนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมจะโดนเล่นไหมครับน้องตู้ถ้าคนไปชิมหน้าร้านต้องจะโดนเล่นไหมเนี่ยนี่น้องๆน้องๆที่นาแฮลครับนี่ติดต่อเป็นพรีเซนเตอร์ให้โดยน้องตู้นะครับถ้าเกิดไม่ได้น้องตู้มาผมไม่กล้านะครับต้องบอกช่วยกันช่วยกันนะครับอันนี้เป็นคนที่บ้านนี้ป่ะครับเนี่ยกินกาแฟทุกวันไหมครับขับรถมาใช่ไหมครับอ๋อโอ้โหคนที่นี่รวยนะมีรถขับเรายังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เลยอะ นอกเรื่องนอกเรื่องนะครับขออนุญาตคุยได้ด้วยนะครับออกกล้องไปอย่าตกใจอย่าบอกคนทางบ้านตกใจนะครับแต่พี่มาน้ำให้อีกไม่ได้กาแฟที่เรากำลังค้นหามาแล้วครับพี่นาแฮลก็จะเดินมาอุ่นน้องนะครับหนึ่งบรรยากาศที่เพิ่มเติมความสดชื่นและก็ความสุขความสดใสความร่าเริงให้เราอยู่ที่นี่นานๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อครับนะแต่เราตู้จะอยู่ที่นี่นานๆครับแล้วติดแสงพี่จะไปกินกาแฟเอ้าแล้วนี่ขายได้หรอน้ำมะตูมกำลังจะกลับเลยกำลังคุยกันว่ามีอะไรเย็นๆบ้างไหมเผื่อได้ค้างอีกสักวันนึงรอพี่มานั่งตอนเย็นครับตอนเย็นมีน้ำมะตูมน้ำชาเย็นมีหมดมีไอ้นี่ไหมครับมีสมุนไพรไอ้ที่สีขาวๆแล้วกินแล้วขาไหมอะไรอ่ะโอ้ใส่ๆขาวๆมีไหมมีหมดมีหมดเออเจ้าของร้านน่ารักมากอ่ะทุกคนถ้าไม่แวะก็คือก็ไม่ได้แวะแล้วนะครับเพราะเป็นร้านเดียวที่ดูดีมากนะครับขับผ่านไปมาใครก็แวะทั้งนั้นเลยแล้วผมก็ไม่พลาดที่จะแวะขอบคุณนะครับเออครับอิ่มแล้วครับนะน้องๆก็น้องๆอิ่มยังครับเดี๋ยวกลับพร้อมกันเลยพี่เดินมาพี่จะอาศัยรถน้องๆกลับได้ไหมครับรถเต็มหรือยังขับรถเก่งมาด้วยนะแล้วบอกทำนายพี่ไม่เชื่อใช่ค่ะขับมอเตอร์ไซค์เอ้าเหรอนึกว่าขับรถเก่งมาขับมอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนี้สนใจจะขับพี่บากับพี่ไหมครับ เราคุยกันเล่นๆนะครับขอบคุณนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ไปแล้วนะครับสวัสดีครับน้องๆที่นี่น่ารักครับสาวนาแฮลนางเอกของเราคนต่อไปครับนะอีกหน่อยเจอกันครับนะรับรองว่าทุกคนจะตราตรึงใจกับบรรยากาศที่น้องต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับน้ำตาจะไหลวะไปแล้วเว้ยทุกคนไปแล้วฮักนะแสงพาคืออันนี้เป็นจุดถ่ายรูปหรือเป็นจุดชมวิวครับเนี่ยถ้าหน้านามันเขียววัดนั้นตัดกับวัดจะสวยมากอ๋อก็คือหน้านาจะเขียวตรงพื้นที่จะเขียวแล้วก็คือมาถ่ายรูปตัวนี้คือจะสวยนะครับนะตรงนี้เหมือนแนวที่ว่าเห็นผังเมืองแล้วดูแบบคลาสสิกครับเป็นบ้านเก่าๆเยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวผมเดินไปดูแป๊บนึงชอบบ้านสินห้าเป็นหมู่บ้านสินห้าก่อนพระเขาจะไม่ฆ่าสัตว์นี่แหละไม่ทำอะไรกันสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้ครับนากับวิถีชีวิตผู้คนแล้วก็มีบ่อเลี้ยงปลาด้วยนี่คือเขายังใช้ชีวิตแบบพอเพียงครับดูดิเนี่ยทำการเกษตรเลี้ยงปลาปลูกผักนะครับทุกคนโอ้สวยนะควายก็มีวัวก็มีเนี่ยดูดิสุดยอดอ่ะนะครับเก็บเรื่องราวให้ได้มากที่สุดนะครับที่นาแฮลเพื่อใครที่ไม่เคยมาจะได้หลงเสน่ห์นะฮะแบบที่ผมเริ่มจะหลงเสน่ห์แล้วคนกำลังบอกหลงเสน่ห์อะไรทุกอย่างครบหมดนะครับวิถีชีวิตทุกคนนี่น่าลงไหลจริงครับเนี่ยเห็นปะก็เดินไปตามไร่ตำนานตำสวนไปหานู่นหานี่หานั่นนะครับไม่รู้ไปหาของป่าหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ทุ่งนานะครับเดี๋ยวจะไปไหนกันต่อครับไปพระธาตุดินแดนนี่แหละนี่อีกหนึ่งไฮไลท์นะเดี๋ยวจะให้น้องตู้ให้ข้อมูลนะครับผมได้ยินน้องตู้พูดเมื่อกี้แล้วรู้สึกโอ้ชอบมากมันเป็นอะไรที่ยังคงอนุรักษ์ของความดั้งเดิมใช่เป็นเขาบอกว่าที่นี่ยังนับถือผีตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับทุกคนขึ้นพระธาตุดินแทนนะครับจะมีป้ายบอกผมเลยมาแล้วนะครับพระธาตุดินแทนนะครับเข้าไปจะร้อยสิบเมตรนะครับไม่ไกลเส้นทางก็จะมีผ่านหมู่บ้านคนมากมายเลยนะครับเครื่องใช้ไม้สอยก็มีหมดนะครับค่อยๆไปนะครับทุกคนผ่านบ้านคนดูด้านบนหรือเปล่าตรงไหนเลยนาขั้นบันไดอ๋อนาขั้นบันไดครับทุกคนนาขั้นบันไดนะครับสวยมากแต่ตอนนี้ยังไม่มีนาครับดูวีไปก่อนเดี๋ยวหน้านาค่อยกลับมาอีกทีนึงไป
าดูประวัติของพระธาตุดินแทนครับจะมีป้ายบอกอยู่ตรงทางขึ้นไปชมพระธาตุนะครับซึ่งนี่ครับอันนี้คือเป็นพระธาตุดินนะครับที่ชาวบ้านเขาเมื่อก่อนเขาจะไหว้พูดผีพูดผีครับก็คือฆ่าวัวฆ่าอะไรแต่มีพระองค์ที่อันนี้มาแล้วก็มาตั้งพระธาตุให้ชาวบ้านเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับสักการะอ๋อคือเอาว่าเมื่อก่อนหรือเมื่อก่อนนับถือผีแต่ตอนนี้คือต้องการให้มานับถือศาสนาพุทธง่ายคือมีพระพุทธองค์รูปนึงเมื่อก่อนนะครับที่เดินผ่านมาหมู่บ้านนี้มาทุดงผ่านบ้านนี้เมื่อก่อนมันเป็นชาวบ้านนับถือผีก็มีการบูชายันอย่างเงี้ยฆ่าสัตว์อะไรเงี้ยท่านจึงได้มาสร้างพระธาตุไว้ให้เราเว้นการฆ่าสัตว์ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนี่ครับเขามีป้ายความเชื่อความศรัทธาและข้อห้ามนะครับห้ามใส่รองเท้าขึ้นองค์พระธาตุห้ามฆ่าสัตว์ในวันโกนใช่ไหมครับวันพระ7ค่ำ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำแล้วก็ห้ามทำสัตว์และใช้แรงงานสัตว์ในวันโกนตามนี้เลยโอ้โหมีความเชื่อศรัทธาแล้วก็จะมีแก้บนอ๋อมีแก้บะแก้บนก็คือดินที่มากองพระธาตุนั่นอ๋อก็คือดินที่มากองพระธาตุคือเป็นดินที่ใช้แก้บนเนาะอืมนี่เนี่ยอันนี้หินดินหนึ่งคู่ทั้งร้อยร้อยอืมสำหรับคนที่เป็นทหารขันห้าน้อยเทียนห้าเล่มมาบนพร้อมดอกไม้ขันแปดน้อยเทียนแปดเล่มนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับทุกคนร่วมทำมาจากผ้าหรือกระดาษขี้ผึ้งพันน้ำมันหมื่นอะไรเนี่ยนะขี้ผึ้ง1กิโลและน้ำมัน1แกลลอนนะครับเป็นประวัติคร่าวๆอืมนะครับแต่คือเป็นพระธาตุดินเจดีย์ตามตำนานเล่าว่าชาวบ้านเดิมนะครับนับถือผู้ผีแล้วก็ฆ่าวัวฆ่าควายเพื่อบวงสรวงทุกปีอย่างเงี้ยต่อมามีพระพุทธองค์นะครับแล้วก็ได้สร้างขึ้นมาในประมาณพ.ศ. 2146นะครับประมาณกี่ปีวันเพ็ญเดือน12ก็หลายแล้วครับ 2,100 อุ้ยหลายร้อยหลายร้อยอยู่ 2,500 โอ้ 4-500 ปี 400 กว่าปีปีละครับขึ้นไปบนพระธาตุกันนะครับทุกคนถอดรองเท้าแล้วนะครับองค์พระธาตุจะอยู่ตรงด้านหลังเนาะเดี๋ยวไปดูองค์พระธาตุจริงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้จะให้นมัสการพระพุทธรูปก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับจะมีร่องรอยของดอกไม้ที่ชาวบ้านเอามาบูชาแล้วดูพระธาตุนี่คือดินสูงมากนะครับเนี่ยเป็นกองเลยแล้วตรงด้านบนก็จะเป็นพระธาตุนะครับเห็นไหมครับนู่นเห็นไหมด้านบนนู้นเห็นไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตไหว้พระก่อนนะครับทุกคนผู้ชายส่วนมากเขาจะบนแล้วเขาจะเอาดินไปเทข้างบนอ๋อผู้ชายส่วนใหญ่เขาบนกองเล็กๆแหละที่เห็นในรูปอ๋อนั่นคือหลายร้อยปีใช่จากที่เราเห็นรูปนะครับกองเล็กๆตอนทั่วนี่คือโอ้โหกองพนันทันทุกเลยอ่ะเป็นผู้หญิงเขาจะเทด้านล่างครับอ๋อดินที่ขุดมาก็คือไม่จอดด้วยมืออ๋อก็คือขุดจากตรงนั้นนะครับบริเวณโซนที่เป็นที่อยู่บริเวณตรงริมเขานะครับแล้วก็จะเป็นรอยขุดอยู่บางทีก็จะมีงานสมโภชมีอะไรเนี่ยอ๋อแต่ว่าก็จะมีงานประจำปีโอ้หน้ามาเนี่ยทักบอกหน่อยได้ไหมครับถ้ามีงานเดี๋ยวจะมีงานเลยฮะต้นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลังสงกรานต์นะอ๋อเหรอมันทุกวันผ่านสวยมากคือน้องเขายังบอกให้ผมมาเข้าป่าอีกรอบเนี่ยผมบอกว่ามีนัดเขาบอกยังไม่ได้เข้าป่าจริงๆจังเลยอย่างสไตล์พี่นี่คือป่าจริงๆต้องไปถึงไงแต่จริงๆก็คือคืนนี้ป่าอยู่แต่ยังไม่ดิบไงอันนี้ก็ป่องที่ชาวบ้านนะที่เขาบอกต้องนู่นนี่นั่นอ๋อแล้วจะมีทางขึ้นไปวางหินดินข้างบนนี้ถ้าเราทำบุญเราก็ไปขุดดินนั่นไปอ๋อถังก็ได้ครับก็เท่ากับบรรลุชูเนาะอ๋อเราคนละทางนะครับผมก็จะขุดดินแล้วก็จะขึ้นไปไว้ด้านบนนะครับพร้อมกับน้องตู้เลยแล้วขอขุดเองนะครับจะได้บุญเต็มที่นะครับบุญเต็มถังครับพลังเราจะได้มีแรงในการเดินทางอีกนานๆ นะครับนี่ดูน้องตู้เป็นตัวอย่างก่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเทข้างบนนะครับดูพี่เตพี่ตักพี่เองพี่อยากทำด้วยตัวเองครับเอาให้เต็มๆนะเดี๋ยวเราก็จะเต็มๆพูนๆนะครับเราก็จะขึ้นไปขั้นด้านบนครับต้องถอดรองเท้านะครับบอกก่อนเลยดินตรงนี้เหมือนจะเป็นคล้ายๆเป็นดินผสมดินหินแดงครับคือก็ไม่เหนียวมากนะครับก็เอาไปร่วนนะเวลาคนจะนึกถึงสิ่งดีๆไหมตอนเวลาที่เอาไปไว้ข้างบนก็นึกถึงสิ่งดีๆไหมครับโอ้แต่ก็แข็งนะไปเจอจอบกระเด้งเลยต้องล้นๆพูนๆนี่โอเคเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับตุ๊นำทาง
ไปครับไม่เป็นไรทำตามน้องตู้นะครับน้องตู้จะพาไปคือเอาดินขึ้นไปถมก็คือการทำบุญนะครับเป็นผู้หญิงก็จะเจอด้านล่างครับสูงนะครับทุกคนเวลาขึ้นไปจะเป็นอีกหนึ่งมุมมองเลยโอ้ยเกือบล้มเลยสะดุดครับจะเป็นสั่นๆเลยครับก็จะเทบงเลยที่เป็นสั่นครับทุกคนเห็นไหมนี่ตรงพระธาตุตรงนั้นนี่นะครับบริเวณที่ว่าอะไรเป็นอยู่ขอเทมันนะครับทุกคนเขาต้องเอาหินวางนี้ด้วยหรอเป็นที่วางไม่ถึงไหมตกก็อาจจะถลายลงมาพอยอดสูงอ๋ออ่ะพี่ขอเทมั้งอ่ะวันถือกล้องให้นะครับเดี๋ยวพี่จะตรงนี้กันระวังทุกคนผมขออนุญาตเทลาวใช่ไหมครับฝั่งลาวล่ะใช่ใช่นะอ่ะต้องไปดูก่อนใช่ไม่ใช่ลาวไว้ก่อนเพราะอยู่ใกล้ลาวมากเอาไว้ไปดูป้ายกันครับจริงๆด้วยไทยแลนด์ลาวผมเห็นแล้วนะครับเย่นี่ดูเอาคุณอยู่ตรงนี้นี่15นั่นคืออะไรวะพื้นที่ทำการบ้านบ่อเมืองน้อย17คือเส้นเบ็ดเขตระหว่างไทยอำเภอตอนนั้น9ที่17จะเป็นเนินที่สูงที่สุดในภาคอีสานอ๋อนี่ครับเนิน1428นี่นะก็จะอยู่ตรงนี้1428นะต้องได้เดินขึ้นไปมีเจ้าหน้าที่อุทยานพาขึ้นไปอ๋อต้องมีเจ้าที่พาไปเนาะในภาคอีสานนะอืมแล้วผ่านไปก็จะเป็นภูสอยดาวครับภูสอยดาวก็จะไปตรงสนุนนู่นนะเป็นลาวเนาะที่บอกว่าน้ำเหืองเนี่ยที่เราจะไปหาปลากันก็คือเนี่ยติดชายแดนลาวอืมแต่ว่าไว้รอบหน้าคงไม่ทันใครก็ได้ยินบอกจะไปน้ำเหืองไปติดชายแดนลาวคนคงทำตาลุกคือเขาเอาจริงไงเพราะว่าเขาเพิ่งไปหามาเมื่อครั้งที่แล้วครับน้องตุ๊แต่ว่าวันนี้ไม่ทันมันมืดแล้วไงจะ4โมงแล้วครับเพราะว่าคืนนี้เราจะต้องเข้าป่าไงนะครับเดี๋ยวว่าหน้าได้ค่ำไปหาปลาน้ำเหืองนะครับซึ่งอยู่ในฝั่งไทยนะครับไม่ใช่ฝั่งลาวนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวนะครับไปคนท้องถิ่นด้วยเนี่ยมาชมวิวนะครับพระอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้าแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปตลาดกันต่อใช่ไหมครับครับตลาดชายแดนหมู่แพะมีตลาดชายแดนด้วยตลาดเล็กๆแต่ของไม่เยอะของไม่เยอะเป็นตลาดพวกเครื่องจักรสานอ๋อของกินมีไหมแต่เมื่อก่อนเป็นถนนคนเดินแต่ว่าไม่ค่อยมีคนแล้วเขาก็ปิดไปครับเสาจะทำเหมือนเชียงคานแหละแต่ว่ามันไม่บูมขนาดนั้นเที่ยวยังไม่เยอะครับแต่ว่าถือว่าไปเซอร์เวย์ก่อนไปดูก่อนเพื่ออนาคตมันบูมเบิร์มขึ้นมาได้เห็นวันนี้ว่าวันที่ไม่มีคนเป็นยังไงกับวันที่มีคนอาจจะแตกต่างกันครับยังไม่ให้ลาวข้ามมาอย่างเงี้ยครับเลยยังไม่ค่อยถึงปกติคนลาวจะเอาของมาขายเครื่องจักรสานพวกอะไรอ๋อคือด้านตลาดตัวนี้คือปกติแล้วทางฝั่งลาวเอาของมาขายได้เอาเป็นด้านผ่อนปลนอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกวันพระอ๋อทุกวันพระอ๋อผมเห็นแล้วผมเห็นชาวบ้านพูดกันอยู่ว่าเออจริงๆก็คนลาวข้ามมาได้ข้ามมาได้แต่ว่าผมก็ไม่กล้าถามเลยบ้างใช่ป่ะผมก็อยากจะเข้าไปส่องเหมือนกันแต่เข้าไปดูก่อนได้แต่ว่ารอให้ปกติก่อนเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูแบบเต็มๆอีกทีนึงนะครับมันน่าจะเป็นด่านผ่อนปลนของคนที่ทำการค้าขายในส่วนนี้นี่นะข้างล่างจะเป็นของโครงการของอ๋อโครงการของที่ปลูกแมคคาเดเมียอืมเป็นเขตของอุทยานครับนี่อ้อมไปปูสวนทรายได้นี่นะเส้นนี้นะเส้นวิบากนี่นะจัดไปโอเคครับเราจะไปตลาดกันต่อนะครับทุกคนโอ้อากาศเย็นมากวันนี้ถือว่าสูงนะครับขับรถมาครับ
ก็พลังงานตอนนี้ใกล้หมดครับเดี๋ยวจะเข้าไปนอนในป่าครับคืนนี้เราจะไม่นอนบนแคมป์นะแต่ว่าป่านี่คือพื้นที่ของที่น้องตู้เขาดูแลและชอบอยู่จะเป็นริมน้ำแล้วก็ไปหาปูหาปลาหากุ้งหอยแต่ว่าขาดเชิงเทศที่เรากำลังจะไปดูที่ตลาดนี่แหละทุกคนเรากำลังจะเข้าไปในตลาดครับซึ่งผมก็ไม่เคยเดินทางเข้ามาเส้นนี้นะครับมันจะเป็นเส้นที่บอกเลยครับว่าน่าสนใจมากป่าน่ารักมากเลยใส่กระเทียมหอมโอ้นี่เหรอตลาดที่ว่าเขาบอกมีสินค้าขายที่ว่าเป็นตลาดเช้ามากนะครับทุกคนมีเครื่องจักรสานเต็มเลยเนี่ยที่ผมไปซื้อมาตามริมข้างทางนะครับที่นี่เขาน่าจะเป็นร้านส่งแล้วก็จะรับมาจากชาวบ้านแล้วก็มาขายครับตรงนี้จะเป็นริมน้ำจริงๆครับตรงนั้นก็จะเป็นฝั่งลาวมั้งถ้าจะใช่นะพระธาตุสาธุว่าทำไมมาผมไม่รู้เนี่ยถ้าตุ๊กไม่พามานี่คือคงไม่ได้มาโอ้ตรงนี้คือชายแดนลาวนะป้าโทตลาดก็จะเป็นตลาดเล็กที่เห็นนี่นะคือล้อมรอบตรงนี้คือโซนนี้คือตลาดใช่ทุกคนคือเขายังไม่เปิดคือจริงๆแล้วถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยคือเอาของมาขายได้ทางพี่น้องฝั่งสปป.ลาวนะครับอันนี้ผาโมดผาโมดเนาะอันนี้คือฝั่งไทยหรือฝั่งลาวฝั่งไทยเห็นอะไรขาวๆตรงนี้คนยืนอยู่หรือว่าเขาปักอะไรน่ะป้ายนะผาโมดแล้วก็ผาโนคือถ้าอยู่ผาโมดก็คือจะเห็นวิวทางฝั่งลาวเลยเนาะลาวอยู่แค่เอื้อมครับทุกคนเนี่ยภาษาบ้านผมบอกว่าเนี่ยน้ำยังไม่ถึงหัวเข่าเลยข้าไปกันตรงนั้นก็ลาวแล้วทุกคนพี่น้องทางฝั่งลาวอยู่ใกล้ๆแค่เอื้อมนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเราก็ซื้อฐานจากเขาแล้วเอามาอ๋อคือตะวันก็ค้านเธอเลยเขาก็เอามาเนี่ยนะแต่ตอนนี้คือค้าไม่ได้ครับทุกคนก็ดูเป็นความรู้แล้วก็เป็นวิถีใครไหมธงชาติลาวอยู่แค่นี้นะคิดถึงลาวนะครับนะก็ไว้มีโอกาสสถานการณ์เป็นปกติทุกคนก็จะได้เจอผมอยู่ในสปป.ลาวอย่างแน่นอนแต่ว่าจะรูปแบบอย่างนั้นรับรองว่าสุดกว่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือพร้อมทุกอย่างนะครับในสุดยอดที่อันแน่นทุนนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศชายแดนไทยลาวที่บ้านเมืองแรกนะครับอันนี้คือนาแฮลนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อของแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวเดินทางเข้าป่ากันต่อนะครับไปครับนี่ไฮไลท์นี่ดูกบภูเขากบหรือเขียดเขียดภูเขาเขียดภูเขาที่ว่าเขาเอาไปกินคือไอ้ตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่เขาเรียกแง่อ๋อแง่เนาะ